แต่ข้อที่จริงวันนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมทุกคำสั่งคนในแวดวงการเมืองมันรู้กันหมดว่ามันไหลมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทั้งสิ้นทีนี้ที่ผมย้ำว่าจะกระทบกระเทือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์และยายคุณทักษิณทำตัวดีๆลดความยะโสโอหังลงเนี่ยเพราะคุณชูวิทย์เคยออกมาแฉดิวลับลังกาวีโดยทักษิณก็ยังแสดงอาการผมใช้คำว่ายะโสโอหังคือไม่ไปแสดงให้เห็นว่าฉันจะต้องไปเข้าคุกเหมือนตามที่พูดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะรอวันที่5ธันวาคมนี่คือชัดครบจบจริงนะคะสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะต้องบอกว่านับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่คุณเศรษฐาได้นำครม.เข้าถวายสัตยปฏิญาณนะคะนับวันและเวลามาวันนี้เนี่ยเกือบ2เดือนแล้วที่รัฐบาลได้ทำงานแบบเต็มรูปแบบแต่มันก็จะมีเผือกร้อนที่อาจจะทำให้รัฐบาลต้องสะดุดหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินหมื่นดิจิตอลที่วันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนและอีก1เรื่องที่ไม่พูดถึงน่าจะไม่ได้ก็คือปมประเด็นเรื่องของนายทักษิณชินวัตรนะคะเป็นนักโทษชายที่ไม่เหมือนนักโทษชายเลยค่ะหลายคนบอกว่าปมนี้เนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสะดุดดังนั้นคำถามตัวใหญ่ๆก็คือปมประเด็นเรื่องของนายทักษิณเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่วันนี้วิเคราะห์กันนะคะดิฉันอยู่กับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารท็อปนิวส์อยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เกินไปเลยค่ะว่าตอนนี้เผือกร้อนที่รัฐบาลเจอเนี่ยหลายเรื่องมากเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยพี่ต้อยมองว่ามันจะกระทบกับการเมืองในภาพรวมไหมคะคือกระทบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายที่กำลังเดินอยู่โดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิตอลนะครับกับตัวคุณทักษิณเนี่ยเพราะว่าวันนี้นะครับอยากจะบอกว่านโยบายเงินดิจิตอลผมยืนยันได้เลยว่าเป็นนโยบายของคุณทักษิณมีคนไปค้นมาเจอแล้วทักษิณคิดเศรษฐาทำเนี่ยคะแบบนั้นคือเพื่อไทยยังทำนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าคุณเศรษฐาซึ่งตอนหาเสียงบอกว่าคิดมาดีแล้วค่ะนะตอบลงในรายละเอียดไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่มาของเงินก็ไม่ได้วิธีจะจัดการจะทำอะไรยังไงจนต้องตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการที่มานำเสนอตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วลดเพดานไม่จ่ายทุกคนแล้วค่ะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็มันทำให้เห็นว่าในแง่ของรัฐบาลนะของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับแนวโน้มทิศทางเนี่ยมันดูไม่ดีสำหรับประเทศแล้วก็ตัวคุณเศรษฐาเองนะครับผมว่าท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะครับข้อดีมีนะครับข้อดีมีแต่ในแง่ภาพรวมของประเทศนะตั้งแต่เกิดเหตุฮามาสโจมตีอิสราเอลแล้วคุณเศรษฐาพลั้งปากไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่านั่นคือสิ่งที่รุนแรงมากและเกิดผลประจักษ์จริงก็คือการที่กลุ่มประเทศอาหรับไม่ให้บินผ่านตอนไปรับประชาชนแล้วก็ผมดีใจนะครับที่คุณเศรษฐาคุยกับมงกุฎราชกุมารนะครับพระองค์ท่านนะผมใช้คำว่าให้ความเมตตาต่อประเทศไทยนะไม่ใช่ความเมตตาคุณเศรษฐาซึ่งคุณเศรษฐาก็จะได้ตระหนักว่านี่แหละนะครับการเมืองระหว่างประเทศนะมันลึกซึ้งนะกว่าเรื่องธุรกิจที่คุณเศรษฐาทำแล้วมันมีผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากนะทีนี้เรื่องคุณทักษิณล่ะมันมีคำถามมากมายว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่าเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายสภาพการของคุณทักษิณที่เป็นอยู่เนี่ยก็ทำตามกระบวนการตามกฎหมายที่หลีกเลี่ยงเลี่ยงเอียงเอียงไปมานะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าย้ายคุณทักษิณปรับปรุงตัวเสียโดยเร็วนะคุณจะปรับปรุงไงก็เป็นเรื่องของคุณนะครับแต่สาระสำคัญคุณจะต้องรู้และตระหนักว่าไอ้การที่คุณพยายามทำสร้างความยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยน้องมิวค่ะมันกระทบกระเทือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าสร้างความยิ่งใหญ่พี่ต้อยขยายความได้ไหมคะได้ก็สร้างความยิ่งใหญ่ก็คือเห็นไหมฉันมาเข้าคุกเท่าไหร่นะน้องหมิวเคยเล่าฟัง13ชั่วโมงนับไปเองแล้วไม่รู้อยู่จริงนะจะไปนั่งอยู่ห้องแอร์ตรงไหนไม่รู้แล้วกลับมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้ววันนี้ไม่รู้อยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือเปล่านะครับเพราะเ
ขาบอกว่าญาติเยี่ยม10คนคนอื่นไปขอเยี่ยมไม่ให้เยี่ยมนะญาติเยี่ยม10คนท่านผู้ชมเคยเห็นภาพไหมที่ญาติไปเยี่ยมดิฉันไม่เคยเห็นนะนะประชาชนคือถ้าไปเนี่ยประชาชนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจต้องเห็นอ๋อมีคุณอุ้งอิงรอบหนึ่งพี่ต้อยที่ตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนักข่าวก็ไปกรูกันแค่นั้นเองค่ะแต่คุณยิ้มพุทธมานไม่ไปลูกหลานทั้งหลายชื่อ10คนเนี่ยแต่เวลาจะอยู่ต่อเนี่ยเล่นเกมจะหลีกเลี่ยงแหมก็ปรากฏภาพเข็นผ่านกลางถนนมาเลยภาพนั้นพอไหมที่จะบอกว่าคุณโอ้ภาพเดียวภาพเดียวเข็นแบบนั้นผมรับรองว่าถ้าเข็นจริงภาพนี้ไม่จัดฉากเนี่ยนะโอ้คนก็รู้จักคุณทักษิณงั้นใครๆก็ต้องเข้าไปถ่ายรูปคือมันแปลกไหมคะที่มันมีภาพหลุดออกมาแค่ภาพเดียวและเป็นมุมนั้นมุมเดียวด้วยนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนว่านะครับสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจะย้อนนะกลับให้ดูนะครับว่าวันที่คุณทักษิณกลับมาได้เนี่ยนะครับทุกสายตาของผู้คนในประเทศนี้มองไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเหตุผลเพราะกระทำอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับคุณทักษิณเนี่ยประกาศจะกลับมากี่ครั้งนะน้องเมียว20ครั้งค่ะพี่ต้อย20ครั้งได้กลับจริงคือครั้งที่20ใช่นะ19ครั้งนะในรอบ15ปีไม่กลับถามว่าทำไมไม่กลับนี่เป็นคำถามที่เราจะต้องตั้งคำถามกันคุณทักษิณไม่กลับมาเพราะคุณทักษิณกลัวในพระบารมีทำไมถึงกลัวเพราะคุณทักษิณโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดสนับสนุนผู้คนซึ่งผมพูดเอาหลักฐานมานั่นหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เอาแบบภาพกว้างๆให้เห็นว่าสนับสนุนผู้คนที่จ้องจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องมาผูกกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพลเอกประยุทธ์ใครๆก็รู้ว่าจงรักภักดีใช่ค่ะนะครับและได้รับพระเมตตานะครับคุณทักษิณจึงพยายามโค่นล้มพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาโดยตลอดในรอบ8ปีนะครับใช้วิถีทางทุกวิถีทางแต่วันนี้เนี่ยนะครับได้กลับมาได้ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะโอเคย้ำนะครับว่าการที่อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณทักษิณจะมาได้คุณทักษิณต้องขจัดสิ่งที่ตัวเองกลัวความกลัวในใจของตัวเองเสียก่อนนะครับที่ผมย้ำว่าคุณทักษิณกลัวต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราไปย้อนรอยให้ฟังคลิปนะครับคลิปที่มีเสียงเหมือนพลเอกยุทธศักดิ์กับคุณทักษิณพูดกันนะฟังคลิปถ้าผมได้อยู่นะเรื่องทำผมจะไม่เอาเข้าวาระแต่เป็นวาระที่จอนเข้าไปเลยบอกค้อนเสนอวาระสำคัญนครสวรรค์กระไรผมเนี่ยก็ใช้วิธีว่าได้สภาเอกความมั่นคงก็ใช้วิธีเข้าไปเป็นพบเนี่ยเข้าไปลาดหน้าตาเป็นระบอบครับหน้าตาเป็นพลบแล้วก็ในสภากระไรผมเนี่ยก็ไม่ต้องออกข่าวจะบอกให้รู้ว่าความรวดเร็วแล้วเป็นไม่ยึดไว้ได้เป็นพรบ.อะไรเนี้ยพูดไว้ในครับพูดไว้แต่ก็ไม่แอบเลยครับคือแล้วพอไปดูสภาความมั่นคงก็เข้าใจว่าความมั่นคงก็ผมเสนอเป็นพรบ.เออหน้าตาเป็นพรบ.แล้วความมั่นคงบอกว่าขอให้รัฐบาลออกเป็นพรบ.ออกเป็นพรบ.มันก็จะมีอะไรหรอกคือมันเป็นหน้าที่ที่ผมออกมาที่เราครับผมบอกผมบอกโอ้โหตอนท่านพูดกับผมนะผมบอกโอ้โหเนี่ยหนูช่วยราชสีแล้วผมนึกใจนะผมดีใจจังผมได้ช่วยราชสีสักครั้งหนึ่งนะเขาออกไปเดี๋ยวเอากลับไปแต่ต้องเอากลับมาได้แหมเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วครับเป็นประวัติชัดเจนไหมครับแล้วผมบอกได้เลยนะคลิปนี้เนี่ยนะผมเป็นคนเอามาเผยแพร่เพราะน้องนักข่าวที่สนิทสนมกับผมโทรไปหาพลเอกยุทธศักดิ์แล้วพลเอกยุทธศักดิ์นึกว่าวางหูไปแล้ววางหูไปแล้วนะครับคุยกับคุณทักษิณอยู่เสียงมันจึงเข้ามาไม่มีใครกล้ามาเผยแพร่
ผมเองออกมาเผยแพร่เมื่อคุณไม่ยอมรับว่าเสียงคุณเพราะหลังจากออกมาก็ทุกคนไม่ยอมรับเนื้อหาเนี่ยว่ายังไงครับคือทักษิณบอกว่ามาแล้วจะไม่ยุ่งการเมืองทักษิณพูดทุกครั้งไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งการเมืองเพราะตอนที่ทักษิณมีอำนาจทางการเมืองทุกคนรู้ว่าทักษิณไปยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงออกตัวว่าไม่ยุ่งการเมืองและถึงขนาดพูดว่าจะมาช่วยทำงานเป็นที่ปรึกษาสมานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้อที่จริงวันนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงน้องเมียวทุกคำสั่งคนในแวดวงการเมืองมันรู้กันหมดว่ามันไหลมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทั้งสิ้นทีนี้ที่ผมย้ำว่าจะกระทบกระเทือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์และอยากให้คุณทักษิณทำตัวดีๆลดความยะโสโอหังลงเนี่ยเพราะคุณชูวิทย์เคยออกมาแฉดิวลับลังกาวีดิวลับลังกาวีนะครับคุณชูวิทย์ออกมาแฉดิวลับลังกาวีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ในวันที่29ค่ะพฤษภาคมนะปรากฏเป็นข่าวสารออกมาคุณชูวิทย์โพสต์ว่าไงคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ว่าดิวลับลังกาวีไกลจากประเทศไทยแค่4กิโลเมตรใกล้สิงคโปร์เกิดขึ้นที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียนะคะอ้างว่ามีการประชุมลับดีลพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้เพื่อไทยเนี่ยถอยไปจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาค่ะไอ้ดีลลับที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เป็นจริงไหมก็จริงค่ะจริงแต่ดีลลับมีจริงไหมไม่รู้ยันค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับระหว่างวันที่5วันที่7พฤษภาเนี่ยมันปรากฏภาพของพลเอกอภิรัตน์ไปที่ลังกาวีนะครับต้องถือว่าเป็นฐานในราชสำนักบวกกับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นพลเอกเฉลิมพงษ์ศรีสวัสดิ์เดินทางไปลังกาวีจริงนะครับเดินทางไปลังกาวีจริงสิ่งที่พูดกันก็คือไปเจรจาไปพูดคุยเรื่องปัญหาชายแดนใต้จะพูดเรื่องคุณทักษิณหรือไม่รู้แต่วันนี้ความจริงที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยประชาชนเขาก็เชื่อแล้วก็เชื่อมโยงไปนะครับแล้วก็เราก็กลับมาดูเลยว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะคุณทักษิณก็ได้เดินทางกลับมามีพระราชกฤษฎีกาในสมัยของพลเอกประยุทธ์ต้องมีการประสานงานใครประสานเนี่ยใครประสานเนี่ยต้องเป็นคุณพีรพันธ์ที่เป็นเลขาธิการนายกหรือไม่หรือพลเอกประยุทธ์ไปใช้เพื่อนส่วนตัวคนไหนประสานงานเพราะอยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะทูลเกล้าเสนอพระราชกฤษฎีกาลดโทษให้คุณทักษิณเนี่ยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่มีการพูดคุยกันก่อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะเห็นไหมฮะแสดงว่ามันต้องมีทีนี้เราก็จะเห็นตัวละครนะว่าเอาพลเอกพิรัตน์เนี่ยนะใครๆก็รู้กันว่าสนิทสนมกับคุณพีรพันธ์เซคาเบียนคอนเนคชั่นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไหมคุณทักษิณก็เดินทางกลับมาในวันที่22สิงหาคม10วันเท่านั้นพระราชกฤษฎีกาออกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเรียนย้ำเลยนะฉากของทักษิณถูกจับไปเรื่อยๆเพื่ออะไรก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงตามประกาศนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะที่บอกว่าถ้า30วันให้อธิบดีอนุญาตในการรักษาตัวนอกโรงพยาบาล60วันนะเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงยังมีอีกนะยังมี120วันได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาจะให้ผ่าน60วันโดยทักษิณก็ยังแสดงอาการผมใช้คำว่ายะโสโอหังคือไม่ไปแสดงให้เห็นว่าฉันจะต้องไปเข้าคุกเหมือนตามที่พูดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะรอวันที่5ธันวาคมที่จะมีการ อภัยโทษล็อตใหญ่ซึ่งจะดูว่ามีการอภัยโทษล็อตใหญ่หรือไม่นะครับค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยมีการเลือกหัวหน้าพรรคซึ่งคนที่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก็คือลูกสาวคุณทักษิณค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแล้วคิดดูสิถ้าคุณทักษิณออกมานะครับอำนาจของทักษิณจะมากล้นขนาดไหนช่วงนี้เราพักกันก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเบรกหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เป็นลูกสาวเป็น DNA แท้ๆของตระกูลชินวัตรแน่นอนคนที่เป็นพ่อเนี่ยยังเป็นนักโทษชายที่ไม่เหมือนนักโทษชายมันก็จะมีคำถามว่าคุณทักษิณเนี่ยคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในรัฐบาลเลยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ